มาตรการต่างๆที่ทางรัฐบาลออกมาแล้วและเตรียมที่จะออกมาเนี่ยอันที่คนจับตามองมากที่สุดก็คืออันที่กระทรวงการคลังบอกว่าคงใช้ชื่อว่าเราชนะที่จะแจก3,500บาท2เดือนนะคบรวมแล้วก็จะเป็น7 0 0 0บาทพักนำฝ่ายค้านอย่างเพื่อไทยนี่ร่อนถแถลงการออกมาเลยบอกว่าไม่ได้อะมันไม่พอต่อการใช้ชีวิตแล้วก็เสนอของตัวเอง5ข้อนะครับเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่าที่สำคัญด่วนๆเลยที่รัฐบาลควรจะทำเนี่ย เป็นแบบนี้ครับ1ก็คือ5ไอพั้าร้บาทเนี่ยมันไม่พอหรอกควรจะให้เดือนละ5,000บาทแล้วให้3เดือนเหมือนตอนเราไม่ทิ้งกันที่ตอนนั้นเพื่อไทยก็ดา่าอันนี้เขาบอกว่าให้ทําแบบนั้นแหละนะครับแต่อันนี้ให้สําหรับพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในเขตควบคุมสูงสุดคือพื้นที่สีแดงอะ่ะถ้าไม่ใช่พื้นที่สีแดงเนี่ยให้ให้5,000บาท3เดือนแต่ถ้าเป็นพื้นที่สีแดงให้ให้เป็น6000บาท3เดือนมาตรการที่2ก็คือให้ตั้งกองทุนสินเชื่อเพื่อ SME ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -191 ล้านล้านบาทโดยไม่ผ่านกลไกลของสถาบันการเงินพาณิชย์มาตราก,การที่3ให้ช่วยเหลือแรงงานในระบบประกันสังคมโดยภาครัฐสนับสนุนเป็นแบบขั้นบันได5 0าสถึงหกจากค่าจ้างแบ่งตามโซนความรุนแรงตามพื้นที่ต่างๆอันนี้ให้ให้6เดือนเลยนะครับโดยให้รัฐเนี่ยสนับสนุนค่าจ้างผ่านผู้ประกอบการไปที่ลูกจ้างอีกทีจะได้รักษาระดับการจ้างงานไม่เอาแบบที่เยียวยาผ่านระบบประกันสังคมอันนั้นเป็นการแก้ปลายเหตุ ข้อที่4คือให้พักหนี้ผู้ประกอบการรวมถึงเกษตรกรด้วยให้เขาไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกและให้ธนาคารหยุดคิดดอกเบี้ย6เดือนอันที่5คือลดภาระประชาชนด้วยการอุดหนุนภาระดอกเบี้ยสาหรับคนที่ผ่อนรถผ่อนบ้านที่ได้รับผลกระทบเป็นระยะเวลา6เดือนด้วยกันครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ